พีทกันตะพรติดภรรยาแก้มบุ๋มหนักรีบกลับบ้านไปเจอเผยเรื่องเดียวที่ทะเลาะกันบันเทิงวันที่19กรกฎาคม2567 16:39 นติดสกินชิปหนักพีทกันตะพรรีบกลับบ้านไปเจอภรรยาแก้มบุ๋มทุกวันชีวิตหลังแต่งแฮปปี้มากเผยเรื่องเดียวที่ทะเลาะคือภรรยาไม่อ้อนหลังจากเข้าวิวาเป็นสามีภรรยากันอย่างเป็นทางการสำหรับคู่รักแก้มบุ๋มปรียาด้าและพีทกันตะพรก็ไม่หยุดแสดงความหวานแถมยิ่งทวีขึ้นทุกวันทำเอาหลายคนอิจฉาอยากมีพี่พีทเป็นของตัวเองและดูเหมือนว่าพี่พีทจะติดสกิลชิปหนักขยันหยอดหวานภรรยาจนแก้มบุ๋มยังเอ่ยปากว่าพี่พีทไปติดมาจากใครมาล่าสุดวันที่19กรกฎาคม67ที่งานแถลงข่าว MOU KPS ผนึกกำลังสมาคมแพทย์ศัลยกรรมความงามเกาหลียกระดับศักยภาพแพทย์ศัลยกรรมหนุนไทยเป็นฮับศัลยกรรมเสริมความงามเปิดศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง KPS เกษมราษฎร์พลาสติกเซอร์เจอรี่ณโรงพยาบาลเกษมราษฎร์รามคำแหงโดยทั้งคู่เผยชีวิตหลังแต่งงานว่าเรื่องของไลฟ์เมื่อคืนทำการบ้านหรือยังพีทมันเป็นการหยอกล้อกันสนุกยังข้าวใหม่ปลามันเนอะหัวเราะมันกลายเป็นกิจวัตรของผมไปแล้วตอนกลางคืนต้องมีไลฟ์ก็อยากจะเอนเตอร์เทนทุกคนที่ดูไลฟ์เขาทำประจำเราก็พยายามเป็นส่วนหนึ่งแก้มบุ๋มพี่พีทหยุดดีถามว่าเกิดขึ้นจริงไหมไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะคือทำงานขนาดนี้หมดสภาพแก้มบุ๋มเขินไหมแก้มบุ๋มมันประหลาดไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นไม่คิดว่าพี่พีทจะพูดอะไรแบบนี้หลายคนแซวหลังแต่งงานพี่พีทลุกหนักเป็นพิเศษพีทมีความสุขทุกวันจริงๆครับเราแทบไม่ทะเลาะกันเลยอาจจะมีช่วงที่ต้องพูดกันเยอะก่อนแต่งงานแต่หลังแต่งงานแฮปปี้มากแฮปปี้ทุกวันหน้ากล้องหลังกล้องก็เป็นเหมือนกันผมมีความสุขจริงๆมีความสุขที่กลับไปบ้านแล้วเจอเขาทุกวันรีวิวหน่อยพี่พีทก่อนแต่งงานและหลังแต่งงานต่างกันยังไงแก้มบุ๋มหนูว่าเหมือนเดิมแค่รู้สึกว่าเราได้อยู่ด้วยกันมากขึ้นได้อยู่ตลอดมันต่างแค่นี้ที่เหลือเขาเหมือนเดิมก็จะมีปากคอเป็นแบดบอยขึ้นมาหน่อยไม่รู้เขาไปติดใครมาเดี๋ยวนี้กล้าแสดงออกมีเต้นถ้าเต้นที่ลอกเลียนแบบยากเซอร์ไพรส์ทุกครั้งไหมเวลาเจออะไรใหม่ๆในตัวเขาแก้มบุ๋มหนูว่าเป็นความสามารถพิเศษของเขาที่ซ่อนอยู่ด้วยทุกครั้งไหมเวลาเขาทำอะไรแบบนั้นแก้มบุ๋มส่วนใหญ่อยู่จะมีแค่รอบหนึ่งที่ใส่ชุดบอยแบนด์ที่ไม่ได้อยู่ที่เหลือจะอยู่ด้วยก็จะไปแอบซับพอร์ตขยับตัวหน่อยแต่กลายเป็นได้ท่าใหม่มากกว่าพีทจริงๆก็ไปด้วยกันแทบทุกครั้งครับจะมีบางครั้งที่น้องเขาติดงานพออยู่ด้วยกันผมรู้สึกเขาเป็นสีสันของผมจริงๆอยากกลับไปบ้านวันนี้จะทำอะไรกันดีฝ่ายเราผมก็อยากทำให้เขาสนุกเหมือนกันที่ไม่ได้จืดชืดมากในชีวิตคู่คิดว่าเราทำอะไรให้เขาติดที่ต้องรีบกลับมาทุกวันแก้มบุ๋มปกติเขาอยู่บ้านคนเดียวมั้งคะแต่พอตอนนี้เข้าไปในบ้านเขาต้องลุ้นจริงๆว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างบางทีข้าวของกระจายอยู่เต็มบ้านบางทีแก๊งใครไม่รู้มาเต็มบ้านไปหมดจากประตูบ้านเป็นปกติตอนนี้ต้องสแกนนิ้วเข้าคนเยอะเกินบ้านคือเปลี่ยนไปหมดเข้าไปคือวุ่นวายพีทบางวันเข้ามาคนเต็มบ้านแล้วเป็นสิบคนเลยมีลูกค้ามีใครมาเยี่ยมบางทีเปิดประตูบ้านไปเขายังไม่กลับเจอแมวน้องเป็ดของเขากำลังข่วนโซฟาของเราอยู่บางวันกลับมาเขาเอาน้องหมามาน้องหมาอึบนพรมแล้วผมก็เดินไปเหยียบมันมีอะไรให้ลุ้นทุกวันแต่ก็สนุกนะเพราะผมอยู่คนเดียวมาตลอดด้วยพอเป็นชีวิตคู่จริงๆมันสนุกกว่าที่คิดอวยพรวันเกิดพี่พีทหน่อยแก้มบุ๋มมีความสุขมากๆค่ะพี่พีทแฮปปี้อยู่แล้วก็ขอให้ทุกอย่างที่พี่พีททำประสบความสำเร็จ
หนูอยู่ข้างๆไม่เป็นภาระค่ะวันเกิดปีนี้เตรียมอะไรให้สามีหรือยังแก้มบุ๋มไม่ค่ะเรียบๆเพราะปีที่แล้วเล่นใหญ่แล้วถามอะไรเนี่ยเจ้าตัวอยู่ตรงนี้หัวเราะพี่พีทขอร้องอย่าคาดหวังปีที่แล้วร้องเพลงยังหลอนอยู่เลยแต่ที่เซอร์ไพรส์น่าจะเป็นที่แฟนคลับทำให้มากกว่าที่เป็นรถตุ๊กตุ๊กพีททวีภาคเตรียมใจรอลุ้นเซอร์ไพรส์อยู่พี่พีทคาดหวังไหมพีทพอดีเย็นนี้ผมต้องไปประชุมต่างจังหวัดกลับมาเจอกันพรุ่งนี้ตอนเย็นเลยครับจริงๆแค่เค้กก้อนเดียวอยู่ด้วยกันก็โอเคแล้วพี่พีทอยากได้อะไรไหมปีนี้พีทจะให้อะไรไหมคะหันไปทางแก้มบุ๋มแต่เราก็แพลนเรื่องนี้กันอยู่น่าจะเป็นปลายปีอยากจะมีปีงูเล็กนะปีงูเล็กปีหน้าทั้งปีจนไปถึงตรุษจีนปีถัดไปก็คือปี69ก็ยังอยู่ช่วงที่ทันปีงูเล็กตอนแรกกับปีมังกรแต่ปีนี้ยุ่งมากจริงๆปีมังกรคงไม่ทันแล้วแต่ปีงูเล็กก็ดีครับแก้มบุ๋มเดี๋ยวไปดูก่อนว่าเดือนไหนฤกษ์งามยามดีตั้งแต่แต่งงานพี่พีทยังเปไม่หยุดแก้มหมุงใช่เขาคงอยากให้เราบ้างให้อยู่เรื่อยๆพีทเห็นอะไรสวยๆคิดว่าเขาใช้น่าจะน่ารักไม่ใช่แค่เทศกาลอะไรถูกใจส่วนใหญ่ก็ให้แสดงว่าตอนนี้หายใจเข้าก็ภรรยาหายใจออกก็ภรรยาพีทเสมอมาครับหัวเราะกลัวไหมถ้ามีน้องเขาจะแผ่วลงแก้มบุ๋มแผ่วบ้างก็ได้นะหัวเราะบางทีหนูจะชอบมีมุมของตัวเองชอบจินตนาการช่วงนี้ไม่ค่อยมีมุมนั้นเท่าไหร่เหมือนเป็นนักเอนเตอร์เทนซะเยอะช่วงนี้ในไลฟ์เขาจะถึงเนื้อถึงตัวนิดนึงแก้มบุ๋มกลัวติ๊กต็อกปลิวมากเลยถ้าทุกคนเห็นหนูโอ้ยพี่พีทอย่าไม่ได้วีนไม่ได้เหวี่ยงคือกลัวมันบินอีกขอร้องแต่ถ้าวันไหนปลิวพี่พีทบอกจะจ่ายให้แล้วเผลอๆอาจจะจ่ายเป็นหุ้นโรงพยาบาลแล้วตอนนี้พีทจริงๆเขามีประสบการณ์ถูกระงับการไลฟ์ไปทำผิดกฎนิดหน่อยเขาก็เลยกลัวเพราะคราวที่แล้วคนตามหลักล้านพอปลิวผมก็เข้าใจว่าทุกคนก็เครียดแหละเป็นเครื่องมือในการทำอาชีพด้วยครั้งนี้เขาเลยระวังเป็นพิเศษแต่จริงๆชอบสกิลชิปแตะตัวแก้มบุ๋มเรื่องเดียวที่ทะเลาะกันคือเราไม่อ้อนถ้าเราทำสวนอยู่ขุดดินเย่ต้องหันไปพี่พีทถ้าเราไม่ทำแบบนั้นมันจะเกิดเรื่องนี่คือจุดหนึ่งสมมุติเราเดินเฉยจะเป็นจุดสองถ้าเราหันไปเรียกพี่พีทแบบเพื่อนชายจะเป็นจุดสามเราเปิดประตูมาต้องพี่พีททำเสียงหวานแค่นี้พอเขามีความสุขแล้วจะเข้าห้องน้ำถ่ายนางถ่ายเบาออกประตูไปต้องตะโกนเรียกพี่พีทก่อนเขาจะแฮปปี้นี่คือเรื่องจริงสาบานเลยพีทชอบให้เขาอ้อนแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาร้ายแรงอะไรแค่เขาทำนิดนึงเราก็ดีใจเวลาได้ยินเสียงอ้อนเขาเป็นยังไงพีทเขาเป็นคนแมนๆนิสัยเขาผู้ชายมากเขาจะไม่อ่อนหวานแต่การที่เขาทำอะไรแบบนั้นกับเราผมรู้สึกว่ามันก็เป็นคนพิเศษสำหรับเขานะถามความรู้สึกที่ต้องแยกกับคุณแม่แก้มหมุนมันก็แปลกค่ะแต่ว่าหนูก็เริ่มชินแล้วที่บ้านก็เริ่มชินแล้วแหละแต่แม่จะอาการหนักหน่อยโทรรายงานเราตลอดทั้งพ่อทั้งแม่โทรหาเราบ่อยเขาคงคิดถึงแหละเราก็คิดถึงกลับบ้านบ่อยเขาคิดถึงเราแต่พอกลับบ้านเราไม่เคยเจอเขานะจะเจอแต่พ่อกับหลานเหมือนเขาแค่สบายใจว่าลูกอยู่บ้านมั้งคะจะสอยกี่โมงอดีตสว.โพสต์ถามกกต.ปมวุฒิการศึกษาหมอเกตชี้ละเลยผิด157การเมืองวันที่19กรกฎาคม2567 18 นาฬิกา 33 นาทีจะสอยกี่โมงอดีตสว.โพสต์ถามกกต.ปมวุฒิการศึกษาหมอเกตกมลชี้ผิดพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.
ปล่อยปละละเลยผิดมาตรา157วันที่19กรกฎาคม2567จากกรณีปัญหาวุฒิการศึกษาของแพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยหรือหมอเกตสวกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพผู้ประกอบอาชีพอิสระโดยมีรายงานในส่วนของกกต.ขณะนี้พบว่ามีการรับสองคำร้องที่ขอให้ตรวจสอบว่าการที่แพทย์หญิงเกตกมลระบุประวัติการศึกษาว่าเป็นศาสตราจารย์จบปริญญาเอกจากแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้ในใบเอกสารแนะนำตัวสมาชิกวุฒิสภาสว.3นั้นนายสมชายแสวงการอดีตสว.โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าจะสอยกี่โมงศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นางฟ้าจำแลงผิดโพรปว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.มาตรา77 4 กกต.ปล่อยปละละเลย157มิ้นไม่พร้อมแต่งเบรกภูผาขอเก็บเงินก่อนป๋าไพวงถามเรื่อยๆดีใจแมทแต้วสละโสดบันเทิงวันที่19กรกฎาคม2567 14:24 น.ไม่กดดันบอกเต้ยไม่ต้องเครียดมิ้นชาลิดายังไม่พร้อมแต่งเบรกภูผาขอเก็บเงินก่อนโปรเจกต์ยังไม่เสร็จป๋าไพวงถามเรื่อยๆดีใจแมทแต้วเตรียมสละโสดวางแผนกั้นประตูงานแต่งเพื่อนในแก๊งเฟอร์บี้เตรียมเป็นว่าที่เจ้าสาวพร้อมกันถึง2คนทั้งแมทธีรณีและแต้วณัฐพรงานนี้ทำเอาหลายคนพุ่งเป้ามาที่มิ้นชาลิดาว่าจะกลายเป็นเจ้าสาวคนที่3เร็วๆนี้ไหมล่าสุดได้เจอสาวมิ้นที่มาร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการเผยเทคโนโลยีใหม่สุดล้ำของ MIIN เลเซอร์ที่โรงแรมสยามเคมปินสกี้ผู้สื่อข่าวจึงได้ถามถึงประเด็นดังกล่าวกดดันไหมเพราะว่าตอนนี้คนก็บอกว่าเหลือมิ้นคนเดียวในกลุ่มไม่กดดันเลยค่ะเพราะยังเหลือเต้ยจรินพรอีกคนมิ้นก็บอกเต้ยว่าไม่เป็นไรนะไม่ต้องเครียดนะเราอยู่เป็นเพื่อนสำหรับตัวมิ้นไม่กดดันเลยเรารู้สึกว่าพี่เขาพร้อมแล้วแต่เรายังไม่พร้อมเลยไม่รู้สึกกดดันทราบว่าทุกคนเชียร์เรามากๆแต่เราก็ยังมีภาระหน้าที่ที่ต้องทำแค่รู้สึกว่าเก็บตังก่อนภูผาต้องกดดันกว่าเราแล้วล่ะไม่เลยเขาเป็นสายชิลมากๆเลยไม่กดดันเขามีเกริ่นกับเราแล้วเขาเกริ่นแต่เราบอกว่าแป๊บหนึ่งนะขออีกนิดหนึ่งเรื่องคุยเราคุยกันอยู่แล้วเพราะว่าเราคบกันมานานบอกเขาว่าขอเราสร้างตัวอีกนิดหนึ่งยังต้องผ่อนบ้านผ่อนรถเองอยู่ป๋าไพวงเตชะนรงค์ไม่เร่งอยู่เหรอป๋าถามมาเรื่อยๆเป็นระยะเพื่อนแต่งทีป๋าก็ถามทีเราก็บอกว่าเดี๋ยวโปรเจกต์ที่ทำร่วมกันเสร็จก่อนนะแต่มันติดปัญหาตรงที่ผู้รับเหมาทิ้งงานแต่งแล้วก็ยังทำโปรเจกต์บุ๊กกันได้ไม่ได้เพราะเราอยากให้ตรงนั้นเป็นที่พิเศษสำหรับเรามันเป็นโปรเจกต์ที่เราทั้งคู่ตั้งใจทำด้วยกันอย่างที่บอกว่าพอมันเจอปัญหาทำให้โปรเจกต์ต้องหยุดไปถ้าโปรเจกต์เสร็จเราก็พร้อมแต่งถูกไหมใช่ค่ะแต่ว่างานเหลืออีกเยอะอย่างที่บอกว่าหนูมีปัญหาเรื่องผู้รับเหมาทำไปได้ 20% มันติดเรื่องของโครงสร้างถ้าเกิดมิ้นทำได้เองมิ้นทำเองแล้วมันเป็นเรื่องธรรมดาพอคนรอบตัวเราแต่งทุกคนจะมักถามเรื่องนี้กับเราและเราก็ไม่ได้เอาเรื่องนี้มาติดใจหรือเร่งรัดตัวเองติดเรื่องงานจริงๆและมันเป็นเรื่องของความพร้อมการแต่งงานเป็นการที่เราต้องย้ายไปอยู่บ้านเขาหรือออกมาอยู่กันแล้วมิ้นเป็นคนที่รักบ้านและติดครอบครัวไปไหนไปกันเรียกว่าเจ้าสาวกลัวฝนได้ไหมเรียกว่าใจเรายังไม่พร้อมตอนนี้มากกว่าคิดว่ายังไงวันหนึ่งก็ต้องแต่งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ค่ะล่าสุดเห็นไปเลี้ยงสละโสดของแมทธีรณีปุบปับมากๆเลยค่ะก็จัดการเตรียมเซอร์ไพรส์โชคดีว่าแมทก็ชอบมันเป็นการรวมตัวที่กะทันหันมากเพราะว่าเพิ่งขอได้แป๊บเดียวก็เฉลิมฉลองคิวแต่งงานก็เร็วๆนี้เดี๋ยวให้เจ้าตัวเขามาบอกวันเองค่ะวันงานฉลองโสดมิ้นก็เตรียมน้องจอสเวอา
ไปเซอร์ไพรส์เพราะรู้ว่าพี่แมทชอบกรี๊ดเลยนางถามว่ารู้ได้ไงเพื่อนในกลุ่มไปส่องมาเห็นมาไปกดไลน์น้องบ่อยตกใจไหมเพื่อนขอแต่งงานแล้วและจะจัดงานแต่งเร็วๆนี้ไม่ตกใจค่ะด้วยความที่เราอายุเท่านี้กันแล้วตกลงใจการแต่งงานมันก็เป็นเรื่องปกติเพื่อนเจ้าสาวได้คุยกันเรื่องทีมหรือยังคุยกันแต่เรื่องกั้นประตูเจ้าบ่าวค่ะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เราคิดกันอยู่ว่าจะตั้งคำถามอะไรดีว่าที่เจ้าสาวอย่างแมทดูตื่นเต้นไหมนางดูไม่ตื่นเต้นนางบอกว่าจัดแบบเล็กๆสบายๆรอดูว่าเป็นยังไงแต่เราตื่นเต้นกว่าเพื่อนแต่งใกล้กันทั้งสองคนเลยดีใจกับเพื่อนทั้งสองคนเลย